สืบนครบาลนะคะตามรวบรปภหัวร้อนค่ะพลั้งมือแทงเพื่อนเจ็บอ้างว่าคนเจ็บพูดจายียวนกวนประสาท1ตุลาคม2567นะคะตำรวจชุดสืบนครบาลค่ะก็ตามไปจับกุมนายอุทัยอายุ31ปีนะคะในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยจับกุมตัวได้ที่อาคารสำนักงานเขตพญาไทกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะคะนายอุทัยก็ได้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดเข้าทำร้ายร่างกายนายเอนามสมมุติเหตุเกิดบริเวณหน้าห้องเช่าด้านหลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในชั้นจับกุมนะคะนายอุทัยก็ให้การว่าเขาและคู่กรณีค่ะทำงานเป็นรปภ.อยู่ที่สวนพญาไทด้วยกันแต่ว่าคู่กรณีของเขาเนี่ยมีบุคลิกที่กวนโอยชอบพูดจายียวนกวนประสาทอยู่บ่อยครั้งทำให้เขาทนไม่ไหวแล้วก็มีการปะทะคารมกันนะคะในที่สุดก็ลงไม้ลงมือต่อสู้กันกระทั่งตัวนายอุทัยผู้ต้องหาพลั้งมือหยิบมีดทำครัวแทงคู่กรณีไป3ครั้งด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายอุทัยนะคะส่งพนักงานสอบสวนสน.พญาไทดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ